สวัสดีคนรักรถชาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้พูดถึง Lamborghini Reveto ไปคราวนี้เราจะมาพูดถึง Miura กันบ้างน่าจะเป็นต้นกำเนิดเลยไหมตัวนี้ใช่ครับคือ Miura เนี่ยเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซุปเปอร์คาร์รุ่นแรกของโลกผลิตในปี1966ถึง1973ถ้ารวมทุกรุ่นนะครับเรื่องราวของมันเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานมากแล้วก็เรื่องน่าสนใจเนี่ยเยอะมากก็คือเจ้ากระทิงดูตัวนี้ก็น่าจะโชคโชนพอสมควรใช่โดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี1965นะครับผมเราจะมานั่งทำแมชชีนกันเนาะเมื่อวิศวกรหัวกะทิเนี่ยทั้ง3คนได้แก่เกียมเปาโลดาลาร่าเปาโลสแตนซานีและบ๊อบวอลเลซครับผมเขาใช้เวลาร่วมกันเนี่ยออกแบบรถต้นแบบที่มีชื่อว่า P400 ครับคือทั้ง3คนเนี่ยเขาก็จุดประกายไอเดียว่าอยากจะให้เป็นรถที่ขับตามท้องถนนได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเอามาลงสนามแข่งได้ด้วยได้ว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวใช่ครับแต่ว่าประเด็นคือมันขัดกับวิสัยทัศน์ของ Ferruccio Lamborghini ในตอนนั้นครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องแอบแซบใช่คำว่าแอบแซบเลยนะใช่แอบแซบนะผมดีไซน์รถรุ่นนี้ในตอนดึกๆเพราะว่าในช่วงเวลากลางวันที่ทำงานปกติเนี่ยเขาก็ต้องมาทำพวกออกแบบรถแทรกเตอร์เพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Lamborghini เนี่ยก่อนที่จะกลายมาเป็นซุปเปอร์คาร์ระดับโลกเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นแบรนด์ทำรถไถนานะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยใช่ผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบส่วนใหญ่เขาทำรถแทรกเตอร์รถไถนาอะไรพวกนี้ใช่ครับผมแล้ว Ferruccio Lamborghini เนี่ยเขาไม่คิดที่จะสนใจเรื่องของรถสปอร์ตเลยสักนิดเพราะเขามองว่าต้นทุนเนี่ยแพงเกินไปแล้วอีกอย่างนึงคือจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่เขาตั้งใจไว้อะคืออยากจะทำแต่ตลาดรถแท็กเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าพอเอาออกมาให้ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอเคเฟอร์ลูชิโอก็ให้ไฟเขียวเลยว่าอ่ะโอเคมึงทำไปเลยแน่นอนว่าที่เขาให้ขนาดนี้เพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาต้องมั่นใจแหละว่ามันเวิร์กแน่ใช่เวิร์กแน่แล้วก็อาจจะตีตลาดได้ก็เลยทำให้เกิด Lamborghini Miura ขึ้นมาหรือก็คือในชื่อรุ่นว่า P400 ซึ่งก็รุ่นแรกอะผลิตออกมาทั้งหมด275คันถือว่าเยอะทีเดียวนะก็อย่างที่บอกครับก็ว่าขัดกับแนวคิดของเจ้าตัวเจ้าของ Lamborghini ด้วยผมก็เลยคิดว่าในความคิดผมอาจจะผลิตสักประมาณ150คันอะไรอย่างนี้แต่นี่ก็ถือว่าเยอะนะ275คันเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็ผลิตมาเนี่ยในปี1966ถึง1969ครับผมขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง V12 เหมือนอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วเลยว่า Lamborghini นี่ต้อง V12 จริงครับโดยชื่อรุ่นของเครื่องยนต์นี้นะครับผมก็คือรุ่น L406 เป็นระบบดูดอากาศธรรมชาติซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับที่ใช้กับ 400GT ซึ่งก็เดี๋ยวจะขึ้น insert ภาพให้ดูนะครับตอนนั้นเขากำลังวางขายรถรุ่นนี้อยู่พอดีครับผมแล้วความประหลาดของ Miura เนี่ยคือเครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่ได้วางชุดเกียร์ตามแนวยาวของรถนะแต่มันวางตัดขวางเลยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะในสมัยนั้นแปลกมากใช่ปกติไม่ค่อยจะเห็นพวกรถค่ายไหนที่เขาจะแบบวางชุดเกียร์เนี่ยตัดแนวขวางนะมีแต่แบบไล่ไปตามความยาวของตัวรถเลยนะครับผมถือว่าประหลาดนะครับแล้วก็เครื่อง V12 ตัวนี้ก็รีดพลังม้าได้345ตัวซึ่งถือว่าเยอะมากนะในสมัยแบบยุค60นะใช่กำลังสวยเลยครับแล้วก็ยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างด้วยนะครับในตอนนั้นว่า Miura 125คันแรกที่ผลิตมาทำจากวัสดุเหล็กกล้าที่บางบางมากบางจัดๆถึง 0.9 มิลโอ้มันรีดได้ยังไงถึง 0.9 มิลเล็กมากทำให้น้ำหนักเนี่ยเบามากๆโครงรถและโครงประตูเนี่ยก็ทำจากเหล็กกล้านะครับหัวและท้ายเนี่ยทำจากอลูมิเนียมครับผมให้มาคู่กับยาง Pirelli Sensurato 205 VR ขอบ15ตอนนั้นยังคันไม่ใหญ่นะยังขอบ15อยู่ใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย P400 เนี่ยยังเป็นรถต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนได้รางวัล Gran Turismo Trophy ในงาน Pebble Beach Concours d'Elegance ในปี2008และยังไปปรากฏในเกม Gran Turismo ภาค5ด้วยเรียกได้ว่าการแอบแซบของ3คนนี้ได้ผลนะครับครับแล้วก็ทำให้ Lamborghini เนี่ยเรื่องชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์จริงๆครับก็ต้องยกความดีความชอบให้กับ3ท่านนี้นะครับครับผมเรามารุ่นที่2กันครับพี่นอก็คือ Miura P400S หรือ Miura S ครับแล้วไอตัว Miura Sเนี่ยมันมีเพิ่มอะไรมาบ้างจากตัวเก่าก็คือหน้าต่างเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพราะเมื่อก่อนมันยังเป็นมือหมุนอยู่แล้วก็ขอบหน้าต่างขอบไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นวัสดุแบบเหมือนโลหะชุบโครเมียมครับผมมันก็จะเงาวับเลยแล้วก็มีการดีไซน์แผงคอนโซลรูปแบบใหม่แล้วก็ช่องรับลมภายในเครื่องเนี่ยก็ใหญ่กว่าตัวเดิมถึง2มิลทำให้ได้ม้ามาเพิ่มอีก20ตัวก็คือไอ้เจ้าตัว Miura S เนี่ยก็คือปรับให้มันใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกใช่ครับแรงมากกว่าเดิมแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเขามีการเปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวใหม่ด้วยกระโปรงหน้าเนี่ยก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยทำให้จุของได้เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเรื่องของประวัติเนี่ย
เขาเปิดตัวครั้งแรกในงานทูรินมอเตอร์โชว์เลยก็คือที่อิตาลีเลยนะครับประเทศบ้านเขาในเดือนพฤศจิกายนปี1968ก็เรียกได้ว่าตัว Miura S เนี่ยมันก็ใช้เวลาพัฒนาจากตัว Miura P400 ตัวแรกเนี่ยใช้เวลาแค่ปี2ปีเองนะคือไม่นานนะแล้วก็ Miura S ตัวนี้เนี่ยผลิตมาเยอะมากผลิตมาถึง338คันตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1968ถึงมีนาคม1971และที่น่าสนใจเนี่ยเกี่ยวกับ Miura S ตัวนี้นะครับคือตัวรถหมายเลขแชสซี4407ยังถูกครอบครองโดยนักร้องดังนะครับก็คือ Frank Sinatraครับผมสำหรับคนที่เคยฟังพวกเพลงยุค60เนี่ยยุค60 70เนี่ยคนที่ในสมัยนั้นอ่ะหรือในสมัยนี้ก็ตามที่อาจจะอินกับเพลงในยุคนั้นอยู่เนาะก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเขาคนนี้มาบ้างแล้วก็อีกคนนึงก็มีอีกคันหนึ่งเหมือนกันก็คือไมล์เดวิสแต่ที่น่าเสียดายมากก็คือเขาประสบอุบัติเหตุขณะขับรถรุ่นนี้เพราะเขาเมาโคเคนโอ้โห มันเป็นยุคไอ้เรื่องของโคเคนเนี่ยในยุค60เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมาแรงมากในตอนนั้นแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหคนเสพกันเป็นว่าเล่นจนจับกันไม่ไหวใช่ระบาดมากยุคนั้น60แล้วก็จากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาข้อเท้าหักทั้งสองข้างด้วยแล้วก็คนดังอีกคนนึงที่มีรถรุ่นนี้นะครับซึ่งพี่อาจจะคุ้นชื่อเขาก็คือเอ็ดดี้แวนฮาเลนคนนี้ดังอยู่แล้วแน่นอนใช่ซึ่งก็จะเห็นได้นะครับผมว่าเขาขับรถรุ่นนี้ใน MV เพลงปานามานะครับต่อมาครับกับรุ่น P400SV ครับไอ้เจ้าตัว Miura SV เนี่ยมันมีอะไรปรับปรุงขึ้นมาบ้างจากตัว S ธรรมดาจุดเดิมยังคงอยู่นะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของแคมตัวใหม่แล้วก็ยังให้ระบบควบคุมหัวฉีดใหม่ด้วยเป็นคาบูของค่าย Weber คือในยุคนั้นอ่ะมันยังไม่มีกล่อง ECU นะเวลาควบคุมการจ่ายน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นคาบูนะครับรุ่นตัวนี้นะครับผมเกิดขึ้นมาในปี1971นะครับด้วยคาบูที่มีขนาด 4x3 เนี่ยมันทำให้ขยายกำลังเดิมเนี่ยที่300กว่าเนาะ340ประมาณนี้ครับขึ้นมาถึง380แรงม้าใน 7,850 รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าเร็วขึ้นไปอีกแรงบิดเนี่ยขึ้น400นิวตันเมตรใน 5,750 รอบต่อนาทีชุดเกียร์เนี่ยจะรับน้ำมันหล่อลื่นแยกออกมาจากตัวเครื่องยนต์คือเมื่อก่อนน่ะชุดเกียร์กับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันแยกออกจากกันแล้วเพราะว่าเขาตระหนักขึ้นมาได้ว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้เคยสังเกตป่ะว่าเวลาใช้น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันจะมีชุดเกียร์กับกระบอกสูบมันไม่เหมือนกันนะใช่คนละแบบกันเลยมันใช้แยกกันนะเวลาเราเอารถไปเข้าศูนย์ไปเปลี่ยนอะไรเขาก็จะเปลี่ยนแยกกันใช่กรณีเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วไงว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้และขนาดวาล์วเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นอีกด้วยแล้วการปรับปรุงเครื่องในรุ่นนี้มันก็ทำให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ Lamborghini เลยนะก็คือการพัฒนาในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่เยอะพอสมควรแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานของค่ายกระทิงดุเลยแล้วไอ้มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานใหม่เนี่ยเขาใช้กับรุ่นอะไรบ้างครับก็ตัวอย่างนะครับผมที่เอามาใช้ก็คือ Lamborghini Espada 400 GT แล้วก็ Countach LP 400กับ LP 400S ครับอันนี้คือตัวอย่างนะที่เราหยิบมาครับผมและดีไซน์ภายนอกเนี่ยเขาให้ขอบไฟหน้าเนี่ยเป็นสีดำซุ้มล้อหลังใหญ่ขึ้น230มิลและดีไซน์ไฟท้ายใหม่จำนวนที่ผลิตมาเนี่ยก็ทั้งหมด150คันผลิตน้อยกว่าเดิมนะค่อนข้างน้อยอยู่ครับแล้วก็ต่อมากับ Lamborghini Miura P400 Jota ครับคือในปี1970เนี่ยพี่ครับผมคุณบ๊อบวอลเลซเนี่ยเจ้าเดิมเลย1ใน3คนที่แอบแซบเนี่ย ก็ได้ออกแบบ Miura ตัวทดสอบตัวนี้แบบทางปิดทั้งคันเลยคือเขาทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทดลองว่าจะสามารถเอามาใช้แข่งภายใต้กติการุ่น J ได้ไหมนี่คือในกติกาของสมาพันธ์กีฬายานยนต์นานาชาตินะครับครับทำให้ได้ชื่อว่า Miura Jota ซึ่ง Jota เนี่ยชื่อมาจากการออกเสียงตัว J ในภาษาสเปนครับจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือน้ำหนักที่เบาลงด้วยการเปลี่ยนวัสดุตัวถังและโครงด้วยหน้าต่างเป็นพลาสติกแปลกมากนะเพราะว่าพลาสติกอ่ะมันจะทนแรงได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ยังมีการเจาะอุโมงค์ลมเนี่ยบนฝากระโปรงหน้าด้วยก็แน่นอนแหละเนาะให้มันเพิ่มไอโรไดนามิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องไฟหน้าเนี่ยก็ถูกครอบปิดไว้ไม่ให้ลมเข้าช่วงล่างเนี่ยเขาก็มีการทำช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับรองรับล้อที่มีน้ำหนักเบาก็คือไอ้เจ้าตัว Miura Jota นี่คือเรื่องของน้ำหนักที่เบาลงใช่เพื่อเอาไปใช้ในการแข่งขันนะใช่ในการแข่งขันรุ่น J นะครับครับลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือเครื่องเนี่ยให้กำลัง418ถึง440แรงม้าที่ 8,800 รอบต่อนาทีอัตราส่วนอัดอากาศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเปลี่ยนแคมใหม่อีกแล้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าและที่สำคัญ Miura รุ่นนี้มีคันเดียวในโลกโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับอย่าง
ย่างนี้มีคันเดียวในโลกแต่มันพังไปแล้วก็คือมิวราโจต้าเนี่ยมีเพียงคันเดียวในโลกและถูกขายให้ลูกค้าคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งต่อมาเนี่ยในเดือนเมษายนปี1971เนี่ยรถคันนี้ก็ประสบอุบัติเหตุบนถนนวงแหวนรอบเมืองเบรเซียที่ยังไม่เปิดให้บริการนะถนนเส้นนั้นแล้วปรากฏว่าไฟลุกท่วมทั้งคันเลยทำให้ทุกวันนี้มิวราโจต้าที่ทุกท่านจะได้เห็นในปัจจุบันเนี่ยมันคือตัวแต่งเลียนแบบมันไม่ใช่ของจริงของจริงอ่ะมันพังไปแล้วอ่ะก็อย่างว่าแหละครับรถมันแรงเพราะว่ามันเป็นรุ่นทดสอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาต่อมากันเลยครับกับ Lamborghini Miura P400SV/J ครับต่อมาเรื่อยๆนะเป็น S เป็น SV ครับแล้วก็เป็น SV/J นะครับคือรุ่นนี้ผลิตมาเพียงถ้าให้นับรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ7คันนะโอ้โห7คัน8คันใช่คือมันจะเป็นรุ่นพิเศษเลยเป็นรุ่นสเปเชียลไปเลยนะครับผมจาก SV ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้คือรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาในขณะที่ SV ตัวเดิมเนี่ยยังอยู่ในสายการผลิตอยู่แสดงว่าไอตัว SV/J นี่น่าจะเป็นตัวที่แบบว่า special ใช่เป็นรุ่นพิเศษผลิตให้บุคคลสำคัญอะไรประมาณนั้นใช่ครับใน6คันแรกเนี่ยหนึ่งในนั้นอ่ะเขาใช้แชสซีใหม่ที่ดีไซน์ใหม่ขึ้นมาเลยแต่ที่เหลือเนี่ยมันคือแปลงจากรุ่น SV ตัวเดิมประวัติเรื่องราวเด่นๆของ Miura รุ่นนี้เนี่ยคือตัวรถแชสซีหมายเลข4934ถูกผลิตและส่งมอบให้กับพระเจ้าชาโมฮัมหมัดเรซาปาลาวีแห่งอิหร่านรถคันนี้ถูกเก็บเอาไว้ในโรงรถคู่กับ SV คันเดิมด้วยในพระราชวังที่กรุงเตหะรานในเวลาต่อมาเนี่ยรถรุ่นนี้คันนี้ถูกยึดโดยรัฐบาลหลังเหตุการณ์ปฏิวัติอิหร่านในช่วงปี1978ถึง1979ครับและต่อมาเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลยึดรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยก็ถูกขายนะครับผมที่ดูไบในปี1995และต่อมาในปี1997เนี่ยรถคันนี้ก็ถูกดาราดังนิโคลัสเคจนะครับผมประมูลไปในราคา 490,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้ในปีนั้นนะในปีนั้นครับทำให้กลายเป็นรถที่มีราคาประมูลสูงที่สุดในเวลานั้นเลยฮะ490,000 เหรียญ นะแล้วเคชเนี่ยก็ขายรถคันนี้ไปนะครับในปี2002นะครับแล้วก็ส่วน SVJ เนี่ยคันที่7ถูกสร้างขึ้นที่โรงงาน Lamborghini ระหว่างปี1983ถึง1987จากแชสซีของ Miura S ตัวเก่านู่นเลยตัว SVJ คันที่7ที่ว่ามานี้เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับจอห์นคลอตมิมรันนะครับผมก็คือหนึ่งในพี่น้องมิมรันที่เป็นเจ้าของ Lamborghini ในขณะนั้นผู้เชี่ยวชาญในวงการรถ Lamborghini เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น SVJ จริงๆอ๋อเพราะว่ามันถูกผลิตจากแชสซีของ Miura S ที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ Miura S รุ่นตัวนี้เนี่ยถ้านับจริงๆอ่ะนับแค่6คันคันนี้ไม่นับต่อมาครับกับรถ Lamborghini Miura Roadster ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรถโชว์เท่านั้นนะมีแค่คันเดียวคันเดียวอีกแล้ว เริ่มทีเนี่ยคันนี้เนี่ยมันเป็นรถโชว์ลักษณะพิเศษก็ตามชื่อเลยชื่อโรสเตอร์มันจะต้องลักษณะเด่นยังไงก็น่าจะรู้กันครับผมจัดแสดงครั้งแรกนะครับผมในงานออโต้โชว์ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในปี1968และหลังจากจัดแสดงตามงานออโต้ซาลอนมาหลายงานเนี่ยก็ถูกขายให้กับสมาคมอุตสาหกรรมตะกั่วครับพี่แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรไอสมาคมอุตสาหกรรมตะกั่วเนี่ยเหตุผลที่เขาซื้อไปก็เพื่อที่จะนำมาใช้ทดลองว่าตัวรถเนี่ยมันสามารถผลิตด้วยวัสดุซิงค์อลอยได้ไหมเป็นเหมือนสังกะสีผสมครับและต่อมาเนี่ยในปี2006เนี่ยรถคันนี้ก็ถูกขายให้กับอดัมกอร์ดอนซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงนิวยอร์กครับก็ถือว่าค่อนข้างจะมีเงินอยู่พอสมควรโอ้แน่นอนได้ยินชื่อก็รู้แล้วแล้วทางกอร์ดอนเนี่ยเขาก็ให้อู่บอบบี้เลฟมอเตอร์คาร์เนี่ยแปลงรถให้กลับมาสภาพเดิมเหมือนตอนที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยอ๋อเพราะว่าถูกไปถูกสมาคมอุตสาหกรรมตะกั่วเนี่ยไปปุยปุยำมาแล้ว ปุยปุยำซะเลยครับแล้วก็หลังจากที่เอามาแปลงรถกลับมาสภาพเดิมแล้วเนี่ยเขาก็เอามาจัดแสดงในงาน Pebble Beach Concours d'Elegance ก็ที่เคยจัดไปก่อนหน้านี้เนาะครับผมในเดือนสิงหาคมปี2008นะครับแล้วก็คันต่อมารุ่นนี้หายากมากๆครับผมมันคือ Miura P400SVJ Spider สีขาวมุกโอ้โหสีขาวมุกด้วยนะสวยมากครับครับเป็นรถอีกรุ่นที่หายากมากๆหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับจัดแสดงครั้งแรกเนี่ยในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ปี1981คู่กับ Lamborghini Jelba และ Lamborghini LM002 ครับผมซึ่งเป็นรถ SUV นั่นแหละครับซึ่งงานมอเตอร์โชว์ครั้งนั้นเนี่ยมันจัดขึ้นมาไม่นานหลังจากที่แพทริกมิมรันเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO ของ Lamborghini เดิมทีคันนี้มันเป็น Miura S สีเหลืองหมายเลขแชสซี4808นะพี่อ้าวเหรอใช่Miura เห็นชื่อมันเหมือนเป็น SVJ นะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันไม่ได้มาจาก SV แต่มันเป็นแชสซีจาก Miura S อ๋อ
แล้วถ้าอย่างนี้เขาเอามาแต่งเพิ่มยังไงบ้างครับเนี่ยอย่างแรกเลยครับคือใส่ล้อขอบกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มปีกท้ายเข้าไปตอนนั้นเนี่ยเข้าใจผิดกันยกใหญ่เลยว่าจะเป็นรถคอนเซปต์ที่รอผลิตจริงครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงรถโชว์นะครับที่ผลิตขึ้นมาในนามของ Lamborghini ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วต่อมาเนี่ยชองวิกกี้นักสะสมรถ Lamborghini ชาวสวิตเนี่ยก็ซื้อไปรถคันนี้เนี่ยก็ถูกถอดปีกหลังแล้วก็สปอยเลอร์คางออกมาแล้วมาทำสีใหม่ให้มันเป็นสีเงินทำให้สไตล์รถเนี่ยมันใกล้เคียงกับ Berlinetta SVJ มากขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญของ Lamborghini เนี่ย Autodrome เนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาซื้อรถจากวิกกี้และบูรณะตัวถังและเบาะโดยร่วมมือกับ Carrosserie Le Coq ครับผมแล้วก็เขาทำสีใหม่อีกแล้วสีใหม่อีกแล้วนะสีใหม่อีกแล้วครับเป็นสีเขียวมะนาวฮะจี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวจี๊ดจ๊าดเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยก็ถูกขายให้กับนักสะสมในที่สุดแล้วก็รถเนี่ยมีคำอธิบายเอาไว้ว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความฝืดแล้วก็ขับได้ไม่ค่อยดีนักจากผู้วิจารณ์ครับแล้วก็ยังมีมิลล่าแบบนี้ด้วยนะครับอีก2คันที่เอามาเปิดตัวในงาน International Motor Show ที่บราซิลประเทศเบลเยียมเหมือนเดิมในปี1968ครับพี่และยังมีตัวอย่างที่ไม่ได้ผลิตโดย Lamborghini โดยตรงมาจัดแสดงด้วยที่งาน Geneva Motor Show ในปี1981อีกคันนึงครับผมเรียกได้ว่าไอ้การเดินทางของเจ้าตัวนี้นี่ก็โชคโชนพอสมควรนะรุ่นต่อมาครับคือ Miura Concept ปี2006เปิดตัวครั้งแรกในงาน American Museum of Television and Radio เมื่อวันที่5มกราคมปี2006ควบคู่ไปกับงาน Los Angeles Auto Show ครับผมไอ้เจ้าตัวนี้นี่มันเป็น Miura Conceptแสดงว่ามันไม่มีผลิตออกมาจริงใช่ไหมเป็นแค่รถคอนเซ็ปต์ใช่ตอนแรกอ่ะมันชื่อคอนเซ็ปต์ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วรถตัวนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะผลิตจริงในท้องตลาดรถตัวนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน North American International Auto Show ใน2สัปดาห์หลังจากนั้นเป็นงานออกแบบชิ้นแรกที่ออกแบบโดย Walter De Silva ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Lamborghini มันเป็นรถคอนเซ็ปต์ที่ทำมาเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ40ปีของการเปิดตัว Miura รุ่นแรกแบบนี้เองถึงว่าล่ะเลยมีคำว่าคอนเซปต์ในชื่อด้วยใช่ครับและสเตฟานวินเคิลแมนในตอนนั้นนะครับผมก็คือเขาเป็นประธานและ CEO ของ Lamborghini เนาะเขาก็ปฏิเสธว่าจะกลับมาผลิตมิลล่านะครับเขาบอกว่ามิลล่าเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของเราแต่ Lamborghini เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นการออกแบบย้อนยุคเนี่ยในลักษณะแบบนั้นมันไม่ใช่แนวทางของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำมิลล่าก็ถึงว่าละมันหายไปเลยนะใช่ครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีมิลล่าปรากฏตัวขึ้นมาในงานมอเตอร์โชว์หรืองานอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่ามิลล่าตัวนี้มันเป็นรถโชว์มันจะไม่ผลิตจริงออกสู่ท้องตลาดนะครับต่อมากับคันสุดท้ายครับก็คือ Lamborghini Special Edition Aventador Miura Homage ชื่อยาวมากยาวๆ ซึ่งรุ่นนี้แน่นอนแหละเหมือนอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันเป็นรุ่นฉลองครบรอบและตัวนี้คือครบรอบ50ปีมิลล่าซึ่งรุ่นนี้มีเพียง50คันเท่านั้นก็สมกับตัวเลข50ปีและนี่ก็คือเรื่องราวแล้วก็การเดินทางเป็นเวลาที่โอ้โหยาวนานยาวนานมากครับกับเรื่องของ Lamborghini Miura เนาะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่า Lamborghini ตัวไหนที่ท่านผู้ชมชอบมากที่สุดนะครับบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ